ถามว่ามันกลับกลายเป็นการเปิดตัวที่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เนาะเรารู้กันอยู่แหละเขารู้ๆกันอยู่มุมพี่พี่ว่าจับตาดูธีรพลย่เยอะอีกทีน่การเปิดตัวของบุีรมไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดนะครับเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดแต่ตัวดีแกแวมันคือการมันคือการทำในสิ่งที่มันควรจะสร้างอิมแพกได้ดีกว่านี้ สวัสดีครับทุกคนครับตอนเราเข้าสู่ t ัน n d e r p o พอดแคนะครับผมทางบูด a ม XII แล้วก็ทางเราตูดูบันไทยนะครับก็สองช่องาทางเหมือนเดิมหายไป2องาทิตย์ครึ่ง <c oughs> เดือนได้เพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาครึ่งเดือนที่เราก็ไม่ได้ได้ยินเรื่องข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของทีมด้วยแล้วก็ฟุตบอลไทยอยู่ในช่วงที่สูญญากาศ <c oughs> สุญญากาศไปพักหนึ่ง แต่แต่แล้อยังดีนะที่ว่าเขาประกาศโปรแกรมการแข่งขันอนอกมาแล้วผมรู้สึกว่ามันสร้างแบบแรงกระเพื่อมเล็กน้อยให้คนตื่นตัวเนะาะอย่างน้อยก็ทําให้เราได้ได้ได้มีอะไรให้คุยกันด้วยแล้วก็แฟนบอลก็ได้รู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละการที่เขาบอกว่าการเปิดโปรแกรมเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ให้คนได้เห็นโปรแกรมนะมันคือการทําให้คนได้เห็นว่าเราจะมีฟุตบอลได้ดูกันหรือเปล่า Hey, มันเหมือนว <right? S 2> ่าเราเรามีจุดหมายแล้วอ่าก่อนหนันนี้เราคือเราลอยเคว้งเต้งไม่รู้จะทําทอะไรไม่รู้ว่าบอลไทยจะเตะเมื่อไหร่สุดท้ายมันเริ่มแบบมีกําหนดการมุดหมายมาว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันก็คือคักมากขึ้นนิดหน่อยนหน่อยวันนี้ <c oughs> ทานด้วพอด d c แคสก็เช่นเคยกลับมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทาง YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็เลือกไปกด กร<ว>ะดิ่งให้ด้วยนะครับย้ําเสมอว่าออคอนเทนต์ในตูดูบอลไทยเนี่ยมันมีทันด d วยพอดแคสต์ก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่านิชลงไปเลยก็คอลแลบกับทางบุญรรมเอ็กซ์ไอนะครับผมอยากให้เราพูดคุยเรื่องอะไรก็ส่งกันมาละกันเพราะว่าก็เหมือนเป็นคอนเทนต์เดียวของบุญรรมมั้งในโลกออนไลน์ตอนนี้จริงๆก็มีบ้างแหละพี่แต่ว่าแบบแบบมานั่งพูดคุยอย่างี้ไม่มีนะจริงๆงเราเพิ่งรู้นะว่าจริงๆแล้วคนในวงการที่มีเป็นแฟนทีมบุญรรมก็มีอีกนะ ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ออฟชัยนน์นน์ของเดอะสแตนดาร์ด<ๆ>ที่เป็นผู้ประกาศของ GMM 25เก่าเพราเป็นแฟนบุยรัมนะใช่ใช่ผมเคยเห็นเขามาคอมเมนต์ในเพจผมอยู่เออนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงจะได้เชิญชวนพี่ออฟมาพูดคุยกันนะ,น,ะน่าสนใจอืมนะครับผมเอาวันนี้ว่ากันถึง3ามประเด็นซึ่งเป็น3ามประเด็นหลังจากที่บุยรัมยูเนเต็ดเปิดตัว 4นักเตะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยว3ประเด็นวันนี้เราเกิดให้รู้กันไปเลยว่า 1. เราจะว่ากันถึงเรื่องราวของ4นักเตะนี้อย่างออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นที่2เราจะว่ากันถึงเรื่องราวหลังจากนี้จะมีอีกไหมในมุมมองของเรา2คนนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนี่ประเด็นสําคัญที่วันนี้อยากให้ทุกคนฟังจนถึงนั่นก็คือ การสื่อสารของสโมสรซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราสองคนพูดถึงประเด็นนี้นะครับการสื่อสารวิธีการเปิดตัวรวมถึงการตลาดเราเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่เบ็ดเบ็ดเสร็จที่สุดผมเชื่อว่าสโมสรคงได้ฟังแล้วก็พี่ได้พูดคุยกับสโมสรถึงเรื่องนี้ด้วยนะปอมอือเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับผมอะไปเริ่มต้นกันก่อนปอมสี่คนเปิดตัวเป็นยังไงบ้างเรารอมากี่เดือนนะ พี่ไม่ค่อยอยากกระแนกกระแหน่ะวะเดี๋ยวคนถามว่าพี่กระแนกกระแหนก็คือล่าสุดผมก็โพสถึงโพสถึงเรื่องแกเปิดตัวไปว่าบางคนก็แบบว่าคิดว่าผมกระแนกกระแหนแต่มันก็มันไม่อยากใช้คำว่ากระแนกกระแหนจะ้คำว่ากระทุ้งดีว่ะเอาเอาจริงก็เอาคิดว่าให้เวลาเขาเตรียมตัวแล้วกันถึงเวลาที่พร้อมมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีโอเคเออไล่ตามทไลายได้ไหม คือขเขาเป็นวิธีการเปิดตัวแบบบุริลัมสไตล์ตไปแล้วอ่ารวดเดียวจบไม่ใช่ถ้ารวดเดียวจบต้องอยู่ในโพสเดียวป้อมใช้คขา่ารวดเดียวจบได้ไงแล้วเดียเ๋ยวยอดแอนการ์ดเมมันไม่ถึงไงคือในมุมของอ้เรื่องนี้เดี๋ยวไว้สุดท้ายนะเอาสี่คนนี้ก่อนไล่เรียงคุณจําได้ไหมว่าเขาเปิดที่ใครก่อนนีรันไหมนีรันเปิดตัวช่วงประมาณห้าโมงเย็น คือทั้งสแบบี่ดีลเนี่ยเปิดในหนึ่งชั่วโมงแหละใช่นะครับก็ไล่ไปนิรันมีมากนะครับเร<ป>ารู้สึกเป็นชุดที่ผลทองแท้ไหมใช่ครับใช่สมเบอร์สเอ็ดชุดทลทองแท้แล้วก็เลบินซูลากา้าแล้วก็อ่าพีระโดนก่อนแล้วก็ปเลบินอืมก็<อ>ถามว่ามันกลับกลายเป็นการเปิดตัวที่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เนาะเรารู้กันอยู่แหละเขารู้ๆกันอยู่มีแฟนบอลคนไหนที่เห็นการเปิดตัวแล้วแบบอู้จริงเหรอ มีปะวะคิดว่าไม่มีอ่ะพี่พี่ก็ว่าพี่ก็ว่าไม่มีนะเออ, <c oughs> อเดี๋ยวไล่เรียงด้วยความถูกต้องนะครับนี้รันมีมากนะตอนนี้ก็กองหลังไว้25ปีนะครับสัญชาติไทยสวีเดนก็เกิดปี39นะครับก็ย้ายมาปี2010เอ่อย้ายมาจากจากสวีเดนนะครับก็2017ก็เป็นการท่าเรือนะที่ซื้อมาก่อนนะครับ ปลายปี2017ก็ไปโปลิสเทโรนะครับ2019เองก็ไปชนบุรีนะครับ,บรแล้วก็มาบุรีรัมนีแหละมาบุรีรัมย์หมายเลข88ถามว่าดีลนี้น่าสนใจอย่างไรเราเคยคุยกันไปแล้วสรุปรลดยอดอีกรอบก็คือนิรันมีมากมีจุดเด่นในเรื่องของร่างกายด้วยความที่เจ้าตัวเป็นลูกครึ่งเนาะสลีระร่างกายก็ไม่เหมือนคนไทยอยู่แหละแต่ถามว่าเราคาดหวังจับดีลนี้ไม่ได้นะสําหรับพี่ เพราะว่าเจ้าตัวเองก็โชว์ศักยภาพในไทยมา3 3 4ฤดูกาลแล้วอะถ้าเรือเทโรชนบุรีก็ยังไม่สามารถยึดในตำแหน่งตัวจริงได้รวมถึงการที่ได้ได้ฟังในช่วงเวลาการฝึกซ้อมหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นชัดนะว่าด้วยด้วยชื่อชั้นแล้วก็เกรดของฟุตบอลของนิรันมีมากเองก็ก,ก็คงจะเบียดยากอะถามว่าจะไปะเบียดกับพันษาอภิวัตนรมหินหรือแม้กระทั่งรัตนากรเองอะ ในมุมปอมคิดว่าไงก็ผมมองว่าดิวนี้เป็นดิวที่ซื้อมาเป็นแบบดิวกันเหนี่ยวไว้ก่อนอ่ะกันพลาดกันแบบซื้อมาซัพพอร์ตใครนึกภาพไม่ออกก็คือสรายุธสมพิมพ<า>ศินวัฒนวงชัยใช่ประมาณนั้นทุกๆปีจะมีดิวแบบนี้อืก็คือคเป็นอะไรเมื่อเราต้องการครับนะครับผมดิวท <N> ี่สองที่เปิดตัวนะครับคือชุติพลทองแท้นะครับ ชุติพลเนี่ยก็เอาจริงๆคือใครที่เป็นแฟนบุญรัมย์แต่ยุคเก่านี้ก็คือเป็นลูกเจี๊ยบรุ่นแรกใช่ไหมขวัญใจขวัญใจเลยเขาคือรุ่นเดียวกับทิติพัฒน์แต่ชิติพัฒน์เด็กกว่านะเด็กกว่าครับคือตอน้เขาขึ้นมาอุกฤษอุกฤษหมอุกฤษอุกฤษใช่ใช่ใช่พวกนั้นแหละอ่านะครับชุติพลเนี่ยเกิดปีสามสี่นะครับออายุสามสิบนะนะใช่ซึ่งถามว่าสําหรับพี่พี่ว่าตอนแรกเข้าใจว่าเขาอายุเยอะกว่านั้นเลย แต่น้าเด็กไงอ้าวแต่ถามว่าถ้าสามสิบก็รุ่นเดียวกับชิติพัฒนะ <c oughs> ก็เพื่อนๆกันพี่เพราะว่าชิติพัฒก็รุ่นเดียวกับพี่อืมเออนะครับผมอ่ะออทางด้านของชุติพลทองแท้เนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบกันก็คืออะคาเดมี่บุรีรัมในปี2009ันานะครับร่วมท้าบุรีรัมเอฟซีคว้าแชมป์ดิวิชันหนึ่งตอนนั้นที่ยังไม่ได้เป็นบุรีรัมยูไนเต็ดนะนะครับผมเอ่อแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไปย้ายไปร่วมทีม BBCU BBC, นำบีบีซียูราชบุรีแล้วก็ไปราชบุรีเอฟซีนะครับอยู่ราชบุรีมาหกปีนะครับแล้วก็มีย้ายไปสองพันสิบเก้าก็ย้ายไปสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มีสองพันยี่สิบไปพีทีประจวบแล้วก็ดึงกลับมาถามว่าตลอดระยะเวลาที่ชุติพลย้ายออกไปเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าชุติพล์เขาเรียกว่างไงอ่ะโดดเด่นหรอโดดเด่นที่สุดสำหรับ,บอมคือช่วงไหน ก็ช่วงราบุรีนะเพราะว่าเขาอยู่นานที่สุดไงเขาดูเป็นดูเป็นคีย์แมนของราบุรีที่ที่อาจจะไม่ได้ลงทุกนัดอ่ะแต่ก็เป็นคีย์แมนอ่ะใช่ก็แบบทุกครั้งที่ลงสนามอ่ะก็หนึ่งในนักเตะสําคัญของราบุรีก็เป็นชุติพลทองแทนนี่แหละเออใช้คาว่าเป็นคีย์แมนใช้เป็นคำาคีย์แมนได้นะครับผมแล้วก็ทีนี้การกลับมาครั้งนี้ปอมว่าการันตีว่าเป็นตัวจริงไหมไม่ชัวนะผมว่ายังาะว่าอาจจะเป็นแบบ เหมือนอารมณ์ปิยพลอะเป็นตัวเข่ามาดึงจังหวะคุมจังหวะ position position อาจจะเหมือนปิยพลหมายถือว่า position ในการที่จะได้ลงเล่นอ่ะใช่ครับก็ประมาณนั้นก็อาจ,จะไม่ได้แบบไม่ได้แบบอาจจะแบบตัวจริงลงไม่เยอะอาจจะแบบลงบอลถ้วยเป็นหลักแล้วไม่ก็เป็นสายซับพอร์ต rotation อะไรพวกนี้อาจจะแทนจักรัพันแก้วพรมอาจจะสลับสับ<ต>เปลี่ยนกับอ่องทูอะไรอย่างนี้ไหม ประมาณนั้นครับประมาณนะครับผมก็ช่วยที่พลทองแทร์ก็รอดูอะไรนะใส่เบอร์สิบเอ็ดด้นะใส่เบอร์สิบเอ็ดแทนพี่มิงใช่ไหมใช่ว้าวนะครับก็พี่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของดิวนี้คือการกลับบ้านมากกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ที่นี่แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็รอดูว่าจะมีโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับเราสองคนมองเหมือนกันก็คือไม่ได้เป็นดิวที่จะเป็นคีย์แมน เป็นพพอเตอร์นะครับดิวที่สามที่เขาเปิดตัวคือพีระดลช่ํารัศมีนะครับดิวนี้น่าจะเป็นดิวที่สำหรับพี่พี่ให้หนึ่งในดิวที่บิ๊กดิวอะบิ๊กดิวในรอบสี่ปีอะ,อะประมาณนั้นรอบสี่ห้าปีเลยย้อนไปสี่ห้าปีดิวอะไรอะ่ะนึกถึงดิวอะไรที่แบบฮือหาไม่นับพวกต่างชาติที่เข้า,ขาออกปกิตีพร้อมอดุลละโส พี่<ะ>พี่จะน้อยขึ้นพี่เจะรู้สึกติถามว่าโอเคมองเป็นเรื่องดีคือทีมเราคือ,ค,อคือหาในมุมของการสร้างเด็กขึ้นมาถูกปะละ่ะครับเออนะครับ <c oughs> <c oughs> ทำไมทำไมคือฮะคือฮาเหมือนแบบเฮ้ยไม่เห็นด้วย <c oughs> โหถ้าถ้าดาันขึ้นมาเยอะหน่อยกว่าเยอะกว่านี้หน่อยก็ไม่แต่ก็เข้าใจมันก็เหมือนเชลซีปะที่แบบดาวลุง่ง ไม่ได้รับโอกาสมันธรรมดาทีมใหญ่ที่มันเป็นทีมลุ้นแชมป์มันจะมันจะเอาเด็กมาเป็นแกนหล,ลกักมันไม่มีหรอกถามว่าทีมใหญ่ที่เป็นทีมแบบที่วางโพสิชันตัวเองเป็นทีมลุ้นแชมป์อ่ะไม่มีการปั้นเด็กมาแล้วประสบความสําเร็จทันทีนะต้องใช้เวลาแมนยูถามว่าเด็กแมนยูจริงๆที่ทุกวันนี้แบบปั้นขึ้นมาแล้วใช้ได้คือใครอ่ะแรดฟอร์ดกินวูดอ่ะแล้วทำไมาที่เหลือมันถึงไม่เป็นนะองะ เหมือนการเชลซีมีแค่เมสันเมาส์ถูกไหมนอกจากใช่ว่าคุณจะโพสิชันตัวเองเป็นทีมแบบอาแจกซ์ซึ่งอาแจกซ์เองก็ยังซื้อเยอะนะเอาจริงซื้อเยอะพี่ซื้อเยอะเออดอทมุลเองที่คนว่าปั้นเด็กสุดท้ายก็ซื้อเยอะนะอืมนะครับอ่าโอเคในมุมของพี่โดนฉับรัศมีนะตอนนี้อายุยีสิบเกปีอนะ๋อยีเก้านาะกำลังจะยีปี ในวันที่สิบห้ากันยายนยนี้นช่วงพีคช่วงพีคพอดี mm hmm. นะครับเจ้าตัวเนี <S <S ่ยก็อยู่เทพศรีนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเริ่มต้นด้วยการมาเล่นจาจุรีอยู่ในเตดลุ่นพีคอลุนพีจลนะครับแล้วก็2015ก็อย่างที่ทราบกันก็คือมาอยู่เมืองทองในช่วงเวลาที่ที่เป็นปีที่นักเตะคันเทพคันเทพทั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ถูกปล่อยไปพัทยา แล้วก็ไปเป็นกัปตันอยู่ที่นั่นอืมไปเป็นกัปตันที่นั่นแล้วก็อยู่ยาวจนเป็นสมุทรบาการซิตี้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็ย้ายมาบุรัมโดยที่เจ้าตัวใส่หมายเลขห้าโอ้โหคนไทยคนแรกที่ได้ใส่เบอร์ห้าย้อนไปมีใครบ้างก็มีปีสองพันสิบมีคารดิโอปาสกาวกองหลังอาไอวอรีค e สต์แล้วก็เอควาลาเฮอร์แมนออสมาอิบันเยสดาวิดโรเชล่าอันเดสตูเนสแล้วก็เรนาโตเคเล อ่าเคลิชด้วยล่าสุดนะครับก็กลายเป็นคนไทยคนแรกเลยนะที่ได้ใชหมายเลขห้าก็อ่นี่เป็นดิวอย่างที่บอกแหละเป็นดิวที่ที่พี่ชอบที่สุดครับดูแบบมันดูแบบสร้างอิมแพกมากที่สุดแหละในตลาดรอบนี้ปะใช่มันเป็นมันเป็นดิวที่ทำให้กองกลางเราสามารถไปเทียบชั้นกับทีมใหญ่ๆได้อ่าถามว่าแบบระหว่างมีนิวกับไม่มีนิวต่างกันเลยนะสำหรับพี่อะ ครับอืม<ก>นะครับก็ต้องมาลุ้นกันก็ต้องมาลุกันซึ่งนันกเตะค่าต,ตัวแพงกับบุยลำเป็นของไม่ค่อยถูกกันปะตรงเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่านิวฉ่ำเองจะเข้ามาแล้วเข้ากับบุยลำได้ปะใช่ถ้าใช้เวลาปรับตัวเนี่ยลำบากเหมือนกันแต่ถ้าถามว่ามาแล้วสามารถใช้ศักยภาพที่เขาเคยโชว์ให้เห็นกับสมุดรปราการกับทีมชาติอ,อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ คนสุดท้ายที่บุยดรัโพสต์นะครับคือเลบินการิบซูราก้านะครับโคต้าเอเชียนะครับเจ้าตัวเนี่ยสูงประมาณสี่สิบกว่าเมตรได้ั้มฮะตอนนี้อันนั้นอันนั้นยีราป่ะครับเจ้าตัวรู้สึกจะสูงประมาณเท่าไหร่ว่ะปอมเจ้าที่เช็คล่าสุดอะร้อยเก้าสิบเกือบเกือบสองเมตรอะหุ้ยถึงเหรอก็ร้อยเก้าสิกว่าปะ ร้อยเก้าสิบต้นต้นเองอ๋อร้อยเก้าสิบก็พอกพี่โยงร้อยเก้าสิบสามครับพอๆกพี่โยงพี่โยงร้อยเก้าเอ็ดใช่ไหมใช่พี่โยงร้อยเก้าเอ็ดนี่ร้อยเก้าสามเออนะครับเจ้าตัวถือสองสัญชาตินะครับเป็นอิรักกับสวีเดนเฮ้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นเพื่อนกับนิลันมีมากเลยก็คุยก็นี่ไงซื้อสุลาก้ามาคุยกับนิลันได้เป็นเพื่อนขอบคุณมากเฮ้ยแต่ถ้าถามว่าเรื่องการสื่อสารแล้วทำให้ยืนด้วยกันก็น่าดูเหมือนกันนะเออนะครับ เจ้าตัวเนี่ยอายุเท่าพี่เลยวะ่ะห่างกันสิบวันเ,เลบินซูลาก้าแก,ก่กว่าพี่สิบวันเนี่ยสเปคสเปคการซื้อนักเตะของเวลาม่ะสเตเบิลแหละนะเปลี่ยนไปเอายุเปลี่ยนก็ตั้งแต่ซื้อเชปโวิดยุคนะนะั้นแหละอเชปโวิดเฮลิตนักบ้าอายุยี่สิบแปดยี่สิบเก้าทั้งหมดเลยเอพอมา,นอามเนี่ยอายุมันจะแบบเนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเกือบเกือบสามสิบประมาณเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็เจ้าตัวเริ่มเริ่มเล่นก็เล่นในสวีเดนนะครับสองพันสิบแล้วก็ เล่นในทีมเขาเรียกว่าหลีกระดับเยาวชนย้ายไปค้าแข่งที่อื่นๆเนี่ยนะครับก็มีปี2013ย้ายไปที่ดาวเคิร์ดเอนะครับทีมดังของสวีเดนเหมือนกันนะครับ2014 2015เนี่ยเจ้าตัวก็เล่นในหลีกสวีเดนอีกเยอะนะครับลุงสกิลเอสเ SK, นะครับโอ้โหแล้วก็มีทีม s ีเรนสกาเอฟซีเอเอโหทีมอะไรนะก็ไม่รู้ะ นะครับแล้วก็เจ้าตัวมีชื่อติดทีมชาติอิรักนะครับเป็นครั้งแรกในปี2015แล้วก็จนถึงปัจจุบันก็รับใช้ชาติไป24เกมก็ถือว่าเป็นตัวหลักนะเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักเล่นกองกลางด้วย<ๆ>น,นะครับเจ้าตัวเคยเล่นเออไอเล่นในเอเชียด้วยนะลีกของกาตานะครับแล้วก็เล่นเอาคอในลีกสูงสุดของกาตาเหมือนกันครับนะครับมีประสบการณ์แล้ว อืมก็ถือว่าโอเคโดยภาพร,รวมก็ดีกรีแบบทั่วไปของโคต้าเอเชียอยู่ในระดับที่ดีและน่าสนใจเป็นเอเชียเกรดแบบเกรดค้าแข่ง Euro, ยุโรปเนี่ยมันให้มูดเหมือนเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ได้ได้ประมาณใครบ้างวะในมุมปอมเอเชียประมาณเนี้ยโฮโซไกไหมพี่ว่าดีกรีโฮโซไกอาจจะดูดีกว่าใช่เพราะอันนั้นทีมชาติญี่ปุ่นแบบไปลุยแล้วก็เล่นยุโรป ใช่เป็นยุโรปลีกเยอรมันเออเล่นแฮรท่าเบอร์ลินอะไรเงี้ยใช่อันนี้พี่นนว่าให้ฟิลเหมือนซาดอมีซาเยฟสำหรับสำหรับพี่นะดีกรีประมาณ<อ>แบบซาดอมีซาเยฟดีกรีประมาณอักบ้าอิสมาอุลยลเยฟประมาณ <c oughs> หายหายเลยนะแต่ขอแต่ขอให้แบบว่าการยืนแบบเป็นตัวหลักเหมือนซาดอล้ะกันอย่าให้เป็นตัวหลักแบบอักบ้าเออ นะครับอ่านั้นคือ4ดีวนั่นคือประเด็นแรกที่เรามารวบรวมกันเลียงลาดับหน่อยสีดิวนี้ชอบดิวไหนหนึ่งสองสามสี่ผมชอบสุลกาแทนได้ไหมเนี่ยอชอบสุลกาแหละชอบสุลกา,า,กาลองลงมาพีระดนแล้วก็ชุติพลุท้ายเป็นนิรันต์อ่ะอพี่อาจจะสลับแค่ดิวแรกพี่ชอบพีระดน<ม>ชอบสุลกาแล้วก็เลียงเหมือนปอมเลยชุติพลแล้วก็นิรันต์ Uh, mm hmm. ก่อนจะไปประเด็น2พูดถึงเพียรดนหน่อยด้วยความที่ส่วนตัวได้มีโอกาสได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวได้เจอกันก่อนลหลังเปิดตัวก่อนก่อนก่อนตั้งแต่สมัยตอนอยู่สุบูรการอ่ะโอเคครับอย่างตอนที่ไปขึ้นบ้านใหม่ของนุกเนี้ยก็ก็จะได้เจอนิวชัมหรือหลายๆหลายๆสถานการณ์ได้เจอดิวชัมด้วยบุคลิกเจ้าตัวเนี่ยพี่ว่าเจ้าตัวเป็นคนที่บุคลิกคล้ายๆกับรับตนากรน,นะ เงียบๆอ่ะคือด้วยภายนอกอาจจะดูเข้าถึงยากแบบดูเป็นแบบเสือยิ้มยากอะไรเงี้ยครับบ,บุคลิกภายนอกอาจจะดูเหมือนรัตนากรแต่เจตัวก็คล้ายๆกันเลยคือข้างในก็จะเป็นคนกลนวๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้รู้จักเป็นการส่วนตัวก็รู้สึกว่า,านิวก็เป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ที่ทมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็อยู่ในอยู่ในเส้นทางที่น่าสนใจ เพราะฉะนั้นฝากถึงแฟนบุรียดำที่อยู่ที่บุรียดำหรือใครที่ติดตามาธนูพอดแคสต์ก็อยากให้ต้อนรับนิวชัมอยากให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งคาแรคเตอร์เป็นเขาเรียกอะไเข้ากับบุยดำเป็นสเปคของบุรียดมไหมนักเตะสเปคของบุรียดำคาแรคเตอร์ก่อนเอาคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ได้ไหมพี่ว่าคาแรคเตอร์ได้แต่พี่ว่าตัวแปรมันคือเรื่องของการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมมากกว่าถามว่านักเตะส่วนใหญ่ที่เราให้ให้ความ รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งคือเอ้ยที่เขาประสบความสำเร็จคือเขาเป็นส่วนหนึ่งใช่มากกว่าเออถ้าเขาอินเราอินกับเขาเขาอินกับเราอ่ะพี่ว่ายังไงเขาก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งครับอืมนะฮะประเด็นที่สองเดี๋ยวประเด็นสุดท้ายมันจะยาวไปประเด็นที่สองเลยอ่ามามาสั้นๆครับกระปอมและผมคิดว่าจะมีดิลที่ห้าเกิดขึ้นไหมครับตลาดยังไม่ปิดเนาะ ตลาดจะปิดช่วงก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับอ่าผมว่า<อ>ถ้าอุ่นเครื่องแล้วมันไม่ดีอ่ะแล้วถ้าแบบเปิดแดูกาลมันยังเอ้ยมันยังไม่เปิดฤด,ด,ด,ดูการเนาะมันยังมีอุ่นเครื่องแหละอุ่นเครื่องแต่เราไม่รู้ผมว่าถ้ามันไม่ดีอ่ะอยังไงก็เสริมอ่ามันยังมีจุดที่แบบจุดยังต้องเสริมอีกอาจจะเป็นเรื่องของเกมรุกไหม,มเพราะว่าเกมรุกก็จะเป็นเกมรุกหน้าเดิมทั้งหมดเลยอื อาจจะแบบถ้าเกิดมันอะไรมันไม่เวิร์กช่วงเวลาเนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อ,อ,อืเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าให้ถ้าให้สรุปใจความสําคัญก็คือตอนนี้ตลาดการซื้อขายปิดชั่วข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดช่วประวาณวันที่สิบสี่มั้งจนถึงยี่บเจ็ดเนี่ยประมาณเนี้ยผมไม่สามารถชัวเรื่องตัวเลขณตอนนี้ได้ขออภัยด้วยรประกาศแต่แต่ตามที่เขาประกาศล่าสุดก็คือมันหยุดไปพักหนึ่งล้วเดี๋ยวมันจะกลับมากลางเดือนนี้จนถึงสิ้นเดือน ในมุมพี่พี่ว่าจับตาดูธีราพลเยอะๆอีกทีแน่คือกูไม่ได้รู้อะไรแะคืกูแค่รู้สึกแบบนั้นนอ่เฉยผมว่าเป้าหมายเป้าหมายของบุยรัมนะตอนเนี้ยคีแมนมันครบแบ็กไซมันจบตั้งแต่กามมาออกมาพูดอ่ากามมาบอกว่าใช้นะจักรีอีฟานอ่าจักรีอิฟานแล้วก็ยังมีทีรรกรผมว่าเขาก็คงจะปั้นให้3ามคนนี้ เล่นในวิธีการที่กาม,ม่าจะใช้ก็คงเห็นอะไรแล้วเออแต่เอเรื่องของธีรพลเยอะเย้ยเนี่ย<ม>คือบุญรำอ่ะตอนแรกอ่ะเป้ามันคือสามคนมันคือ<ม>จัจกรพันธ์ธีรพลแล้วก็พีระดลพีระดลเนี่ยจบได้จักรพันธ์จบไม่ได้เพราะว่าไปบีจีแล้วไปบีจีและบีจีซื้อบุญรำต้องการที่จะให้ยกเลิกสัญญาและซื้อมาธีรพลเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่บุยดัมอย่างที่เราเคยพูดคือสนใจมาตลอดอยู่แล้ววิธ uh huh. ีการเล่นที่เราขาดจริงๆสนใจมาตั้งแต่ปี2020ันยีปีสองพัี่สิบปีแล้ว,ลวนะอ่าใช่แล้วก็บวกกับเจ้าตัวเองก็เป็นอีสานคลาสสิกอยู่แล้วอยากครับ uh huh. ก็คงมีความแฮปปี huh. ้ถ้าจะได้กลับมาเล่นในในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้บ้าน uh huh. ปรับตัวง่ายบวกกับข้อมูลที่ได้ยินมาล่าสุดคือ ที่ข่าวธีรพลมันเงียบไปก่อนนั้นเนี่ยเหมือนกับสม,มุทรปราการซิตี้เนี่ยมีความตั้งใจที่จะต่อสัญญาอ,อ่าครับก็เหมือนจะกลับเข้าสู่สม,มุทรปราการซิตี้แต่ไปไปมา,มาเนี่ยณนะตอนนี้อัปเดตล่าสุดผมไม่รู้ว่ายังไงนะแต่มันมีการพูดคุยที่เหมือนจะไม่ลงตัวเว้ยอ,อ่าอ่าลงตัวแล้วเฝ้ารอดูว่ามันจะจบด้วยการต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญา ทีนี้รอดูถ้าจะดูรอดูธีรพลนะดูว่าข่าวของธีรพลคือต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาเพราะล่าสุดเห็นภาพที่เจ้าตัวก็ไปไปซ้อมกับสมุทรปราการนะพี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะจบะด้วยวิธีการอะไรก็เขาเรียกอะไรนะซ้อมตามแบบซ้อมตามหน้าที่อ,อ่ะใช่ใไปก่อนเพราะฉะนั้น<อ>เพราะฉะนั้นต้องรอดูรอดูอีกแล้วเมสซี่ครับเนี่ย <laughs> <laughs> อ่านะครับสำหรับพี่พี่ว่าเหลือแค่คนเดียวที่เฝ้ารอดูได้ที่เหลือคงไม่มีล้ ทิติพันธ์ทิติพันพี่ว่าไม่มีไม่มีทีติพันธ์ทิติพันพงผมว่าเอามากองกลางก็ร้นแล้ววะใช่ครับแล้วค่าเหนื่อยแพงแล้วก็กลัวมาเล่แต่กนนิ้วนิ้วแล้วเดี๋ยวจะสือ่สอสารไม่พอ่าใช่เดี๋ยวจะเข้าใ<อ>จผิดกันมันมีวิธีอย่างอื่นไหมน,นิ้วช้ำไม่ได้พอพูดยาวไม่ได้แล้วพอนิ้วนิ้วเดี๋ยวหันมาปุ๊บจังหวะเกมแม่งเสีย ลุงเนก็เลยมองว่าเยาวมาเลยเอามาเดี๋ยวชื่อแม่งตรงกันเ่าโอเคสรุปคือทิติพันธ์ไม่ต้องลือนะไม่ผมว่าดูฟังดูจากข่าวแล้วไม่น่าจะเป็นบุรีรัมยูในเด็ดดาวโนมน่าจะไปท่าเรือมากกว่าไหมครับใช่ใช่ใช่ครับครับอ่ะมาที่ข้อสุดท้ายดีกว่าข้อนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนตอนนี้ยี่สิบสามนาทีแล้วปอมเราจะได้ไปกันอย่างรวดเร็วนั่นคือมันคงเป็นสสต e s t ดี้และการพูดถึงอีกครั้ง ของการเปิดตัวของปุรีรัมยูไนเต็ดอีกครั้งและอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมเชื่อว่าการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันคงจะมีคนทั้งเห็นต่างเห็นด้วยหรือแม้กระทั่งทางสโมสรจะรู้สึกว่าเราเป็นการวิจารณ์เพราะฉะนั้นเราต้องเกิดตั้งแต่ต้นว่านี่คือการติเพื่อก่ออย่างแท้จริงติเพื่อก่อจริงๆเราไม่ได้มีเจตนาติเพื่อก่ออย่างแท้จริงเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่า อยากให้คนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้เปิดใจฟังเปิดใจฟังในมุมมองของเราด้วยนะครับทีนี้ณตอนนี้เนี่ยกระแสที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เปิดตัวเนี่ยเท่าที่พี่รู้สึกมันจะมีสัก2เรื่องมันคือในมุมของแฟนบอลแล้วก็ในมุมของสื่อมวลชนในมุมของสื่อมวลชนเนี่ยวิภา์วิจารยกันเยอะนะแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าติเพราะอย่างที่ทราบกันคืออาจจะไม่ค่อยมีใครกล้าวิจารณ์ทีมบุรีรัมย์ อาจจะแบบส่งผลกับหน้าที่การงานหรืออะไรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะเขาว่ากันว่าทําไมถึงต้องเปิดตัวด้วยวิธีการ5นาที10นาทีคน10นาทีคนแล้วแล้วสุดท้ายโพสต์ที่เขาออกไปโพสต์หรือว่าข่าวที่เขาออกไปเขียนมันก็เกิดปัญหาเรื่องของเวลาก็เขาเรียกอะไรกระจายยอด Engagement มั้งพี่ว่าในมุมของโซเชียลในมุมของทำดิจิตอลอะ ี่ไม่ใช่เวของการทำเอนเกจเทนเมนที่ดีเลยนะเวย้ยมันโพสถี่เกินไปปะมันก็ไปแย่งกันถ,นถ้าคนถ้าคนมองว่านี่เป็นสไตล์อ่ะผมขอข้ามเรื่องนี้ไปนะผมมองว่าการ,รโพสถี่แบบเนี้ยแล้วในการโพสถี่ในวันที่มันช้าขนาดเนี้ยมีคนบอกว่าคูนี่ยได้ตั้งเป็นหมื่นไลค์หรืออะไรอย่างเงี้ยลองคิดถ้าสมมติว่าโพสต์ในวันที่มีข่าวเรือแล้วคุณการันตีแล้วคุณโพสวันนั้นเ,เป็นแสนเป็นกู้เป็นล้าน <laughs> กูขัขยอดเข้าถึงเป็นล้านยอดไลค์เป็นแสน เพราะฉะนั้นมันดีกว่านี้ได้ครับทุกอย่างที่เราวิจารณ์มันดีกว่านี้ไดม้มันดีกว่านี้ได้มันสามารถทําได้ดีกว่านี้ได้ดีกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นในมุมอื่นในมุมของแฟนบอลแล้วก็ในมุมเาราที่เราพูดที่พี่พูดและยิ่งที่พี่รู้สึกมากๆเนี่ยผมต้องย้อนไปนะคือตอนที่ไปเรียนตอนที่เราเริ่มต้นช่องตูดูบอลไทยตอนที่พี่ไปเรียนอีเวนต์ n ม g e จเมนต์ที่อังกฤษ่ครับผมมันเรียนเกี่ยวกับเรื่องกีฬามันเรียนเกี่ยวกับเรื่องสปอตมาเก็ตติ้งด้วยครับผมแล้วก็ได้ไปเห็น สโมสรวิธีการทํางานในสโมสรแล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นสโมสรไทยเนี่ยมันสร้าง IMPACT ในเรื่องนี้เออพี่เต้ไปดูทีมไหนมาพี่ไปดูสซาทแฮมตันเพราะสาเาทแฮมตันอยู่ใกล้เมืองอ่าพี่ก็จะได้ไปเห็นแบบหน้าสนามเขาวิธีทำแมชเดย์ของเขาทําสื่อของเขาวิธีการทำโปรดักชั่นเฮาส์ของเขาอะไรเงี้ยอยากไปยังไงเออทีนี้เนี่ยเรากลับมามาที่การวิจารณ์การเปิดตัวของบุรีรัมก่อน ในมุมปมปมรู้สึกไงกับภาพสีภาพที่เปิดออกมาอืมรู้สึกไงอ่ะก็อ้าวเปิดตัวแล้วเหรอ <c oughs> มันก็แบบตื่นเต้นแค่แบบแวบ,บ,บ,บแรก,ก่อนว้าวปุบ <c oughs> แต่แบบผมว่าการเปิดตัวในการแบบถ่ายรูปอะบางทีอะมันอ่าเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาเอามาอยู่มือดำตั้งนานแล้วจริงๆมันควรจะมีเวลาเตรียมตัวเพื่อที่จะเตรียมมีเดียมีเดียการพรีเซนเทชันอะไรพวกเนี้ยอ่า เหมือนเวลาเราไปพรีเซนต์งานครูอะพี่องานง่ายๆเลยถ้าเราแบบพรีเซนต์แล้วสไลด์มันไม่มันได้ฟีลเหมือนแบบทําคืนนั้นอะไรอย่างงี้ไหมงานด่วนงานด่วนเหมือนนักศึกษานักศึกษาแบบจะพรีเซนต์อาจารย์แล้วเฮ้ยอาจารย์ครับเดทไลน์ไม่ได้เดทตัดศูนย์ออกมาแค่นี้ยวะเดี๋ยวเอฟคือได้วิจารณ์ก่อนเนี่ยพี่ว่าคือรูปนั้นเนี่ยในมุมของโปรดักชันนะครับมันไม่เหมาะสมับการเป็นทีมใหญ่ว่ะแบบหนึ่งจัดไฟซะหน่อยได้ไหม หรือสองคือแต่งภาพซะหน่อยได้ไหมแค่จัดไฟแต่งภาพให้มันแบบดูดีอ่ะพอแล้วอ่ะสุด<อ>ท้ายเราเราตอบอาจจะไม่ชัดเท่ากับเจ้าตัวต,วตอบนะคุณเห็นพีระโดนลงรูปตัวเองปะ่ะรูปที่สโมสร <c oughs> ลงพีระโดนยังต้องแต่งเลยอ่ะต้องเพิ่มแสงอ่ะแล้วก็ในบุม <c oughs> คือโอ้โหแม่งไม่รู้มันมันจะพูดมันเยอะมากเลยคือในมุมพี่เนี้ยการเปิดตัวของบุรีรมไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดนะครับเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดแต่ตัวดีแล้วมันคือการมันคือการทําในสิ่งที่มันควรจะสร้างอิมแพกได้ดีกว่านี้ใช่คุณรู้สึกไหมว่านักเตะอย่างพีระดอนฉำรัศมีเนี่ยเป็นนักเตะที่หลอนเว้ยแล้วแล้วการเอาไปสานต่อในการเปิดตัวและสร้างมูลค่าเนี่ย มันสามารถทําได้มากกว่านี้เยอะเลยนะทําได้ถูกปะวิธีการ<แ>ที่ที่บุรีรัมยูวเวดใช้หลังๆมามันคือรูปแบบการแจ้งให้ทราบมันไม่ใช่คือการทําการตลาดของฟุตบอลในมุมมองผมม,มันคือการแจ้งให้ทราบโดยที่ทุกคนทราบอยู่แล้วด้วยทุกคนก็รู้อยู่แล้วออแต่เ<อ>มื่อเรา<ส>เปรียบเทียบกับสโมสรอื่นๆทั้งต่างประเทศและในไทยเนี่ยวิธีการเปิดตัวของเขาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการแจ้งให้ทราบ มันคือการทำการตลาดมันคือการสร้างวายรูมันคือการสร้างท็อปออฟเดอะทาวมันคือการสร้างกระแสมันคือการสร้างแม้กระทั่งมูลค่าแต่ของบุรีรัมไม่ใช่ถามว่าผมต้องเจอกับคอมเมนต์ผู้คนที่บอกว่าก็ไปโฟกัสในสนามเราจะไปซีเรียสอะไรกับเรื่องนอกสนามเอาเงินไปจ้างนักบอลไม่ต้องไปจ้างมีเดียแพงหรือนู่นนี่นั่น และมุมมองผมตอนนี้ผมมองว่าฟุตบอลไทยที่เราเดินทางมาหรือความเป้าหมายที่เราอยากทําฟุตบอลเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป้าหมายของทุกทีมที่กำลังทํามีเดียอย่างรุนแรงเนี่ยครับเขาเพียงแค่รู้สึกว่าฟุตบอลใน90นาทีหรือสิ่งที่อยู่ในสนามเนี่ยมันอยู่นมันอแค่นั้นอ่ <S <S นอาพี่เหลือจะมาขยี้อะไรต่อแล้วมันแยกออกจากกันระหว่างเรื่องข้างในและเรื่องนอกสนามใช่เพราะฉะนั้น มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนกันได้เลยในมุมพี่ถ้าคุณจะเตะกันเงียบๆได้แชมป์กันไปแล้วอยู่กันเงียบๆ <c oughs> มันก็ไม่ต่างอะไรกับฟุตบอลจังหวัดในในยุคแบบทศวรรษที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วยุคที่แบบโซเชียลมีเดียยังไม่ได้แบบบ<อ>ูม <c oughs> ให้เห็นภาพมากขึ้นคุณเห็นแจ็คกิลลิสเปิดตัวปะ โอ้โห oh, oh, มีทั้งรูปมีทั้งคลิปหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามีการสร้างมูลค่าจากการทำสื่อจากแจ็กกิริชมหาศาลเลยคนพูดถึงแบบปุ๊บเออไม่ใช่ต้องแจ็คกิริชหรอกเอาแค่แบบปีที่แล้วอะช่วงที่บีจีเขาเปิดตัวแบบหนักอะก็ไวัเล่าไปทั้งอาทิตย์เลยนะอ่าวัเล่าไปทั้งอาทิตย์แล้วก็มันมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าอยากจะแนะนําทางสโมสรเนี่ยผมอยากจะไม่ได้อยากจะแนะนําว่าให้ทําอะไรนะ ไอ้เรื่องที่การให้ทําอะไรมันเยอะมากมันจะถ่ายรูปทําคลิปทําสารคดีทําเบื้องหลังทําเป็นไฟล์กิฟทํทตัดต่อเอาหัวไปแปะแบบที่เป็นเทรนกราฟ,ฟิกในปัจจุบันก็ได้แต่ผมแค่อยากจะฝากไปถึงไม่ใช่แค่บุีรำฝากไปถึงทุกๆสโมสรที่คุณมี IMPACT ผมพูดไปในรายการสดนะพี่พูดไปในรายการสดว่าบุีรำไม่ได้ผิดที่ทําแบบนี้นะแต่แต่เสียดายที่บุีรำมี มีขเขาเรียกว่าไงมีงการเล่าเรื่องเอเขาเขามีความสามารถมากพอที่จะนะกับเพื่อนอิมแพนี้ในวงการฟุตบอลไทยมันมันดีกว่านี้ได้คือผมเมื่อวานผมเพิ่งไปฟังพอดแคสต์ของสเนคเกอร์อเขาเขาเล่าให้ถึงว่าสเนคเกอร์ออนไซ o ์พอดแคสต์นะ <c oughs> ในในสปอ t i ต y กาบอกว่าทําไมช่วงนี้ไนกี้กับอาดิดาถึงครองตลาดหนึ่งในปัจจัยนั้นมันคือการเล่าเรื่องอืมซึ่งไนกี้ <c oughs> ใช่ตอร,รี่เทลลงคือไนกี้อ่ะไม่ว่าจะออกุนรองเท้าอะไรออกมาเขาก็มีวิธีการเล่าเรื่องที่แบบสร้างมูลค่าของปของันอย่างไม่ว่ารองเท้าจะแบบเทคโนโลยีดีหรือไม่ดีไม่เด่นเขาก็มีวิธีการเล่าเรื่องของเขาได้ซึ่งอาดิดาสอ่ะเขาก็มีอาบุยเปียบุยลาตอนนี้อาจจะเหมือนอาดิดาสแบบการเล่าเรื่องของเขาอาจจะยังไม่ดังยังไม่ดังเท่าไนกี้อะไรประมาณนี้ไหมอืมอืมประมาณนี้ครับถึงติดตลาดเพราะฉะนั้นพี่จะสรุปอย่างที้ว่า อ่ะต่อต่อต่อโอเคอ่ะพี่จะสรุปอย่างนี้ว่าฟุตบอลนะวันนี้เนี่ยมันจะถูกพูดถึงมันจะถูกสร้างมูลค่าได้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องในสนามอีกต่อไปแล้วนะครับทุกคนคถามว่าผมเสียดายนะกับการที่สี่ดีลนี้ถูกเปิดตัวแบบนี้ถ้ากับการการสร้างมีเดียเปิดตัวพิยดลให้ให้ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ คุณได้ยอดไหลมากขึ้นเรื่องนั้นมันจิบจ้อยมากในมุมมองผมยอ,งยอดไหลมันทําอะไรไม่ได้ยอด,ยอดไหลมันแดกไปไดุ้ัคน <c oughs> อ,อ้ <c oughs> แต่สิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรรู้ไหมปอมปอม <c oughs> คิดว่าการเห็นการเปิดตัวดีๆจากพิยรชนฉำรัศมีจะสร้างแรงบันดาลใจให้นักฟุตบอลไทยเด็กๆอีกมากแค่ไหนก็เด็กาอาจจะคิดว่าเออสักวันกูต้องได้ไปเปิดตัวเท่ๆงั้นอ่ะปะ เอออ่ะเอาง่ายความเป็นมืออาชีพในการเปิดตัวที่สร้างผ่านโปรดักชันที่ดีมันทําให้ภาพลักษณ์สโมสรดีขนาดไหนถามว่าตอนนี้คุณบอกว่าเอ้ยก็แฟนบุมย์ก็รู้แล้วไงก็เปิดตัวก็นี่ไงก็รู้แล้วว่าพีเร์ดนมาถามว่าการเปิดตัวหรือการสื่อสารสําหรับผมอะถ้าคุณทําดีๆในดีลเนี้ยแฟนบอลใหม่ๆเด็กใหม่ๆที่จะเข้ามาดูฟุตบอลไทยและเลือกเชียร์สโมสรมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ปอม ผมสามารถการันตีได้เลยนะว่าปีที่ผ่านมาคนหันไปเชียบจีพยูมากขึ้นก็เพราะมีเดียของเขาไม่ใช่เพราะเขาได้แชมป์เขาฟุตบอลของเขามันไม่ได้สนุกเลยนะปีที่ผ่านมาเอผมยอมแล้วผมไปดูบีจีแล้วผมหลับครับเออแต่คนไปเชียบจีเพราะมีเดียของเขาทั้งนั้นอเห็นนะเนี่ยเราก็ยังพูดถึงกันจนถึงวันเนี้เห็นนะไฮแอนตูเนสทาไมคนถึงจําได้อ่ะเออ มันออมันต้องมีไอคอนิคโมเมนต์ให้เราต้องจดจำเพราะฉะนั้น,นเพราะฉะนั้นผมฝากไว้ให้ให้แฟนบ,บอลบุรีรัมได้คิดว่านี่เราไม่ได้วิจารณ์สโมสรคุณอาจจะอยากปกป้องสโมสรในมุมที่มีคนวิจารณ์วิธีการทํางานเัาทำไม่ผิดนะ ใช่เขาเราไม่ได้ว่าว่าเขาผิดเราแคว่วิจารณ์ในงานของเขาและเราอยากให้ทีมเรามันดีกว่านี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปกป้องเราไม่ได้ว่าแต่แค่อยากให้เปิดใจได้เข้าใจหน่อยว่าเราอยากเห็นทีมที่มันเติบโตไปได้ดีขึ้นอ่ามันยังมีอีกอย่างหนึ่งนะวาทก,กรรมเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดตัวแบบนี้แหละครับคนจะได้พูดถึงอ่ะพี่คิดว่างไง แล้วมันไม่ดีกว่าหรอถ้าคนจะพูดถึงมากกว่านี้ในหลักร้อยเท่าพันเท่าเราจะต้องมารอนักเตะลงจากรถบัสเหรอือม <c oughs> เพราะฉะนั้นฝากถึงสโมสรมันมีมันคือมันมีชิ้นงานเยอะ <Yeah. S 1> แยะมากที่คุณจะทําได้คุณคุณดูสโมสรที่คุณเป็นต้นแบบก็ได้ เขาชอบเชลซีเขาชอบดอทมูลเขาชอบใครก็ตามทุกสโมสรเหล่านี้มีวิธีการทํามีเดียแบบมหาศาลในแบบหลักเกือบร้อยรูปแบบภาพตัดต่อวิดีโอไลฟ์สารคดีเบื้องหลังเทรนนิ่งเซสชั่นกราฟิกสร์ทำอุคูมันเยอะมากสิ่งที่มันเราเองก็ดูฟุตบอลหนาไปเนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้คําตอบจากสโมสรมาซึ่งมันเป็นคําตอบที่มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นออฟฟิเชียลหรือเปล่าสิ่งที่เขาตอบก็คือเขาสะดวกแบบนี้ อ่ะหรอ <c oughs> ที่เรากำลังถกเถียงกันคือโอเคเขาสรุปแบบนี้ในมุมของอาจจะลุงลุงเนรห,รหรือป้าตายหรือใครที่เป็นเฮดแต่เพราะฉะนั้นถ้าเสียงกระเพื่อมน,นี้มันไปถึงท่าน <c oughs> ผมอยากเห็นสโมสรน,นี้เป็นแรงบันดาลใจ <c oughs> เป็นสโมสรหลักของวงการฟุตบอลไทยที่สร้างสิ่งดีๆสร้างกระแสใหม่ๆ <c oughs> ทำให้มันยังคงอยู่ แล้วก็เป็นที่พูดถึงนะครับนะผมและคนอีกมากมายพร้อมที่จะช่วยใช่แนะนําได้เราอะเราอะให้คำปรึกษาให้คําแนะนําได้ใช่ทำอะไรได้ไดใช่นะครับผมจริงๆเดี๋ยวนะมันมีอะไรนะทุกคนผมผมมักเจอนะแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยวิลามเป็น Number ร one ด้านโซเชียลมีเดียเลยไม่ใช่เหรอผมยังจําได้เลยเรายังเคยเป็น Top ป0ของ YouTube สโมสร <c oughs> ทั่วโลกที่คนเข้าถึงเราเคยเป็นไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทํา เคยทําแล้วและดีด้วยคนพูดถึงด้วยและดีกว่านั้นได้อีกด้วยใช่และดีกว่านั้นได้อีกด้วยบอกว่าเสียงนี้จะไปถึงแล้วก็ยินดีเลยที่ที่ใครจะเอาคลิปนี้ไปส่งถึงสโมสรผมเชื่อว่าผมะจะพูดแทนผู้คนทั้งในมุมสื่อและในแฟนบอลด้วยรักและหวังด้วยรักด้วยรัก,รกและพักดีเฮ้ย <laughs> <laughs> เฮ้ยแต่แต่แต,แต่แต่มันมีเรื่องตลก คือหนึ่งวันสองสามวันหลังเปิดตัวพีระดนไปถ่ายแบบขายเตื้อนอะอ่าบอกเอาแล้วทาไมเปิดตัวไม่ทำงี้ก็ทำได้นี่ก็ไม่รู้อ่ะเอาก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับบอกว่าบอกว่าหวังว่าฤดูกาลนี้เราจะได้เห็นมีเดียที่มีการเฮ้ยจต่ผมรู้สึกว่าหลังจากที่วันนั้น่มีกระแสเริ่มวิจารณ์อ่ะโอ้มาเต็มเลยโพสในเฟซบุ๊กอ่ะเขาก็เริ่มเล่นเป็นแบบแคปชั่นแบบมุกเสียนะ โอ้ my กอดเอาโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ์เรือดมาคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันได้ับผมนะครับแล้วก็เจอกันในพอดแคสต์ต่อๆไปเดี๋ยวเราจะมาว่ากันถึงสองโปรแกรมอ่าเดี๋ยวรอเขาระบุบัลชัดเจนอีกทีหนึ่งปีนี้แชมป์ไหมอ้าจริงผมผมแอบบอกว่าผมมันผมแอบมั่นใจนะ ผมซ้อมชูสช,ช,ช,ช่วยอะไรวะช่วย <ผม S 2> ครผมซ้อมชูถ้วยแขนซ้ายนี่พีเมลิกของเชลซีแขนขวา <c oughs> ไทยลีกของวีรัมออ้าวรอรอรอเอาเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็ปอมวีรัมเ i แล้วผมตูเต้จะดูบอลไทยไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาจบ